ั่วไปซึ่งรวมถึงเด็กบางกลุ่มที่ไม่มีที่ไปอีกด้วยพระองค์ท่านมีพระดำรัสกับข้าราชการครูที่นี่ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยที่ขาดโอกาสขาดโอกาสคือถูกไล่ออกจากโรงเรียนต่างๆที่เขาเป็นเด็กเกเรพูดง่ายนะฮะถูกไล่ออกแต่เขาไปอยู่ไหนก็ไม่ได้ตรงนี้เป็นโรงเรียนของพระเจ้าแผ่นดินจงช่วยเขาช่วยอบรมบ่มนิสัยให้เขาสร้างเขาให้เป็นคนดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินแต่ถ้าเราไม่สามารถทำให้ได้เราไปปล่อยให้เป็นภาระของสังคมเด็กคนนั้นก็จะเป็นภาระของสังคมต่อไปและปัญหาของสังคมนี้ก็ยิ่งใหญ่โตโมโหฬารขึ้นไปอันนี้คือแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนอกจากการศึกษาในระบบเพื่อเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียนแล้วยังมีราษฎรที่ยากจนและประสบภัยธรรมชาติอีกมากมายที่ปรารถนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากเขาคติความมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ตามตำนานเก่าแก่ของพระดาบสเป็นที่มาของพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนพระดาบสขึ้นในพุทธศักราช2519บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อเปิดโอกาสเฉพาะแก่เยาวชนที่ยากจนแต่มีความมุ่งมั่นจะแสวงหาวิชาความรู้ใส่ตัวให้กินฟรีเรียนฟรีพระราชทรัพย์นั้นจะพระราชทานให้เองไม่จำกัดสัญชาติไม่จำกัดศาสนาไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยมาเรียนเถอะมาเรียนไม่ต้องเสียสตางค์แม้ว่าเป็นสถานศึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ครูพระดาบสซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มุ่งสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นผู้ที่ส่งความรู้และผ่านประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพมานานอันส่งผลให้สามารถถ่ายทอดวิชาชีพที่เป็นเลิศสู่ผู้เรียนซึ่งเรียกกันว่าลูกพระดาบสได้ทัดเทียมกับสถานศึกษาทั่วไปแต่ความพิเศษจากแหล่งความรู้ทั่วไปและเป็นอุดมการณ์ของสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริทุกแห่งคือการมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมท่านก็บอกก็ได้เน้นถึงในเรื่องการอบรมพัฒนาจิตใจคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองให้แก่ลูกศิษย์พระดาบสอยู่ควบคู่กันไปอย่างขาดไม่ได้เลยสิ่งที่ผมสอนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินแต่เป็นการให้ความรู้นักเรียนเอาไปวิเคราะห์เอาไปประพฤติเอาไปชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าสมมตินักเรียนมีความคิดแล้วก็ชั่งน้ำหนักสิ่งที่เป็นสาระเป็นการประกอบอาชีพของนักเรียนก็จะดีใช่ไหมเช่นการตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์สุจริตนายวิรพลพลขันเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าจากโรงเรียนพระดาบสซึ่งเริ่มต้นจากต้นทุนชีวิตที่ติดลบแต่โอกาสทางความรู้และการอบรมบ่มนิสัยเพิ่มพูนคุณธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนนำพาชีวิตของเขาสู่ความสำเร็จแห่งการพึ่งตนเองได้ในที่สุดด้วยการเป็นเจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจากคนที่ไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่ก็กลายเป็นแบบเป็นคนละคนไปเลยคือมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะทำไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเล่าเรียนมาเขาถามมาก็บอกว่าเรียนมาจากองค์การพระดาบสอะไรก็ส่วนมากก็มีคนรู้จักนะมาถึงวันนี้โรงเรียนพระดาบสซึ่งดำเนินการผ่านมูลนิธิพระดาบสเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้นรับนักเรียนจำนวนมากขึ้นโครงสร้างทางกายภาพของการศึกษาในทุกระดับชั้นในทุกช่วงวัยและในทุกปัญหาต่างมีโอกาสได้รับพระราชทานการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเมืองนับแสนคนจบการศึกษาในระดับที่มีความรู้พอที่จะพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาแล้วมากกว่า40ปีทรัพยากรมนุษย์จากทุนพระราชทานหลายพันคนกระจายตัวเป็นฟันเฟืองการพัฒนาในระดับสูง
เป็นตัวอย่างของงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริขาดทุนคือกำไรด้วยว่าเงินลงทุนที่ไม่มีเม็ดเงินตอบแทนจากภาคการศึกษาแปรผลเป็นกำไรของพลเมืองที่สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองได้อันเป็นสาระที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสไว้ว่าถ้าคนในประเทศมีการศึกษาที่เพียงพอและอย่างถูกต้องการจะพัฒนาอะไรก็ไม่ยากการศึกษาที่เพียงพอและอย่างถูกต้องตามแนวพระราชดำรินั้นควรจะเป็นอย่างไรคำตอบทั้งหมดปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกซึ่งพระราชทานแก่พวกเราไว้นานแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าการที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงโมกขธรรมยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควรเพราะว่าได้ทรงสร้างความเจริญแก่มิถิลายังไม่ครบถ้วนกล่าวคือข้าราชบริพารนับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้าและนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราชและโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้นไม่มีความรู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทางปัญญายังไม่เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้แม้ของตนเองจึงต้องตั้งสถานอบรมสั่งสอนให้เบ็ดเสร็จความรู้ทางวิทยาการตามแนวพระราชดำริดังปรากฏในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนั้นนอกจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์และแก่นสาระของแต่ละสาขาวิชาการแล้วยังเป็นวิทยาการที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันสมค่าแห่งคำว่าบัณฑิตอย่างแท้จริงเบื้องต้นจะต้องเลิกคิดว่าเรียนวิชาไว้เพื่อสอบไล่เพราะในชีวิตของเราไม่ได้อยู่กับการกล้าผิดกล้าถูกในข้อสอบหากแต่อยู่กับการทำงานและการวินิจฉัยปัญหาสารพัดในเบื้องปลายของพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นเรื่องราวของการที่มหาชนกอบโกยแสวงประโยชน์จากต้นมะม่วงซึ่งมีผลโดยไม่คำนึงถึงการรักษาไว้อย่างยั่งยืนพระมหาชนกจึงมีพระราชดำรัสว่าพวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตนพวกนี้ชอบผลมะม่วงแต่ก็ทำลายต้นมะม่วงซึ่งต้นมะม่วงในพระราชนิพนธ์อาจตีความได้หลายนัยยะแต่นัยยะสำคัญประการหนึ่งคือประเทศไทยอันมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ต้นมะม่วงที่มีผลเนี่ยก็เหมือนกับเมืองไทยแต่ว่าเวลาประชาชนพลเมืองต้องการจะบริโภคสิ่งพวกนี้เนี่ยกับบริโภคอย่างไม่รู้จักคุณค่านะครับดึงถึงจนกระทั่งต้นมะม่วงกิ่งมะม่วงหักต้นมะม่วงโค่นล้มซึ่งผมคิดว่ามันก็คงเหมือนอย่างสภาวะปัจจุบันนี้เราจะต้องขนขวายเปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้อยู่เสมอทั้งโดยทางกว้างและทางลึกคือเมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ให้พยายามจับเค้าโครงของเรื่องนั้นให้ได้ก่อนแล้วจึงพยายามมองลงไปในส่วนละเอียดทีละส่วนให้เห็นชัดโดยท่วนทีเมื่อรู้แล้วก็นำมาคิดพิจารณาให้เห็นประเด็นให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผลให้เห็นลำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุและผลนั้นๆไปจนตลอดให้เข้าใจโดยชัดเจนแน่นอนความรู้ทางปัญญาตามแนวพระราชดำริจึงเป็นวิทยาการที่มีรากฐานมาจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสัจธรรมของธรรมชาติเข้าใจในความเชื่อมโยงของเหตุและผลในการกระทำซึ่งปรัชญาการศึกษาตามแนวพระบรมราโชวาทนี้ปรากฏเป็นรูปธรรม
ในงานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการสอนเรื่องของพระองค์ท่านเพราะว่าเมื่อทั่วโลกยอมรับแล้วทำไมไทยยังไปยอมรับฝรั่งเอาตำราฝรั่งมาบ้าจี้สอนกันอยู่ทำไมไม่เอาเรื่องของพระองค์ท่านเนี่ยมาทำให้เป็นงานวิชาการมาทำเป็นตำรับตำรามันมีของจริงอยู่เต็มประเทศรีบสอนรีบพัฒนาให้เป็นวิชาการโดยเร็วเราจึงจะเป็นแผ่นดินที่มั่งคั่งได้อย่างน้อย2เรื่อง1เศรษฐศาสตร์พอเพียงเราจะต้องเป็นผู้นำของในโลกของเขาในโลก2เรื่องเกษตรเราเป็นผู้นำมาต้องไม่รู้กี่ปีหลายชั่วคนทำไมเราไม่รีบลุกขึ้นทำซะคนเราต้องมีศาสนาคือความคิดหรือสิ่งที่คิดประจำใจอันเป็นแนวทางปฏิบัติในใจประจำตัวและต้องมีการศึกษาคือความรู้ต่างๆทั้งในด้านจิตใจทั้งในด้านวัตถุเพื่อประกอบกับตัวเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จะแยกกันไม่ได้ในเบื้องปลายแห่งภาพประกอบพระราชนิพนธ์อันแสดงรากฐานการศึกษาที่ถูกต้องนั้นจำเป็นต้องเกื้อกูลด้วยคุณธรรมซึ่งคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จก็คือความเพียรแล้วถ้าสอนนะครับสอนเนี่ยต้องขยันนะต้องขยันต้องมีวิริยะขยันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวถ้าพระองค์ท่านลองคิดดูดีเปรียบเทียบดูครับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์นะแล้วท่านทรงงานเนี่ยขยันไหมถ้าขยันต้องขยันนะขยันจริงๆอ่ะแล้วเราเป็นใครเราเป็นข้าราชการทำงานเอาเงินเดือนเพราะนั้นผมยึดหลักเสมอว่าต้องขยันใครก็ตามเวลานี้เห็นผู้คนข้าราชการที่ไปทำงานในองค์กรเขาไม่ขยันกันเลยและคุณธรรมตามพระราชดำรัสที่พระราชทานบ่อยครั้งในหลายโอกาสคือเรื่องของระเบียบวินัยความมีวินัยอย่างหนึ่งการมีสติอย่างหนึ่งเป็นของที่ใช้ประกอบอะไรก็ได้ในการดำเนินชีวิตการเรียนการประกอบอาชีพได้หมดถ้าคนไหนมีระเบียบวินัยคนนั้นก็จะเรียนและจะเดินก้าวหน้าครับนักเรียนคนใดที่ขาดระเบียบวินัยส่วนมากมันจะเรียนไม่ค่อยจบแล้วก็ออกกลางคันเป็นส่วนมากนี่คือความเยี่ยมของระเบียบวินัยครับถ้านักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยเรื่องอื่นสบายหมดครับจากทุนพระราชทานเพื่อเพิ่มบุคลากรที่ต้องใช้วิชาการชั้นสูงควบคู่กับการพระราชทานโรงเรียนเพื่อกระจายการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากที่สุดค่อยๆพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและหลักสูตรแห่งการพึ่งพาตนเองในทุกระดับชั้นสู่การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาแต่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำพาประเทศชาติไปสู่ความสุขความเจริญที่ยั่งยืนได้งานอบรมบ่มนิสัยเพาะบ่มคุณธรรมและสร้างปัญญาแท้แก่ผู้เรียนจึงเป็นจิตวิญญาณแห่งการศึกษาตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานแก่ทุกสถาบันการศึกษาและเป็นต้นกำเนิดแห่งการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงจากเรื่องราวของการศึกษาพระราชทานทั้งหมดนั้นเราจะพบว่ามีคุณธรรมอย่างหนึ่งหล่อเลี้ยงสังคมไทยอย่างเงียบๆเป็นคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นมานานแล้วและทรงใช้เป็นเครื่องสนับสนุนโครงการต่างๆที่พระราชทานเพื่อการศึกษามาโดยตลอดนั่นคือการให้การให้ตามกำลังที่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการศึกษาสุดท้ายจะกลับมาเป็นการรับที่ยิ่งใหญ่นั่นคือทำให้ได้อยู่ในสังคมที่มีความเจริญและมีความสุข